بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينAllahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'win. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่มีความพิเศษพอเราอยู่ในเดือนรอมฎอนหลายๆคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ให้สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็ถือศีลอดกันส่วนคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วไม่ต้องเสียใจนะเพราะอิสลามของเราเนี่ยจะไม่บังคับในสิ่งที่เกินความสามารถปราดได้บอกเอาไว้ทัศนะบางทัศนะบอกเอาไว้ว่าถ้าถือสิ้นอดและเป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้ถึงขั้นมีบาปมีโทษเช่นวันนี้เนี่ยบ้านมันหมุนแล้วหมุนอีกอาการก็เริ่มแย่ถ้าเป็นนอกรอมฎอนป่านนี้ไปอยู่คลินิกแล้วไปอยู่โรงพยาบาลแล้วแต่ฉันจะอดทนจนกระทั่งแย่ต้องพาส่งโรงพยาบาลต้องเรียกรถแอมบูเลนซ์ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนะถ้าอาการไม่ดีแก้บวชแล้วก็ทานยาไปพบหมอแต่ไม่ใช่อย่าใจสะอาจารย์เขาแปลแล้วว่ามารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดดะตุมินอายามินอุคอดสำหรับบุคคลที่เดินทางบุคคลที่ป่วยเนี่ยศาสนาบอกไม่เป็นไรไปบวชวันอื่นได้วันนี้มันร้อนเหลือเกินจะ50องศาแล้วเดินเดินไปเสี้ยนตำเท้าแก้บวชซะเลยป่วยไงเสี้ยนตำเท้าไม่ใช่คนละเรื่องพี่น้องเสี้ยนตำเท้าก็ไปแค่ออกสิเกี่ยวอะไรล่ะต้องมาแก้บวชมันต้องทานยาไม่เวลาเสี้ยนตำเท้าเนี่ยไม่ต้องกับมึงพี่น้องใช่ไหมเอายาทาเอาดังนั้นหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอรอมฎอนเนี่ยมันมีพลังแฝงบางคนเป็นนะก่อนรอมฎอนเนี่ยไม่รู้จะบวชไหวหรือเปล่าดูแย่พอเข้ารอมฎอนมาไม่รู้เอาแรงมาจากไหนอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์แข็งแรงขึ้นมาเลยส่วนเมื่อกี้คุยกับข้างหลังเขาบอกว่าอาจารย์รู้สึกรอมฎอนเนี่ยมันจะเชื่องช้านะอ๋อก็ใช่แหละไอ้ที่ฉันช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะหิวนะอาจารย์หิวข้าวเลยทำไมช้าไม่ใช่ง่วงนอนเพราะเมื่อคืนถ้าใครดูอย่าเต็มทีวีตีสามผมก็ไปอยู่แล้วตีสี่ถ้าใครดูอย่าเต็มทีวีตอนห้าทุ่มยังอยู่กกท.อยู่เลยบรรยายอยู่ตีสามมาออกคลองสามวาแล้วก็แอบมานอนแป๊บหนึ่งที่บ้านเนี่ยแล้วก็มาต่อเดี๋ยวห้าโมงเย็นไปบรรยายต่อที่ไทยญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่สนามกีฬาตรงนี้ตรงใกล้ๆบ้านมะบรรยากาศอินชาอัลลอฮ์คราวนี้เรื่องที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องวันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ผู้ที่ถือสิ้นอดบางคนเนี่ยมักจะละเมิดหรือทำในเรื่องที่มันผิดพลาดอาจารย์ใช่เรื่องกินไหมใช่เรื่องไม่บวชไหมไม่ใช่บวชแหละถือสิ้นอดอยู่นี่แหละแต่ไปกระทำบางอย่างที่ทำให้ผลบุญคุณงามความดีของการถือสิ้นอดเนี่ยมันสูญเสียไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยแน่นอนว่าเราจะพ้นบาป
ข้าใจคำว่าพ้นบาปนะเพราะว่าฟัรดูเนี่ยกฎของมันก็คือเมื่อทำแล้วได้บุญทิ้งเป็นบาปแต่ไม่ทุกครั้งเสมอไปที่ทำแล้วจะได้บุญบางครั้งทำแค่ไม่เป็นบาปถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่าพ้นฟัรดูเฉยๆเช่นคนไปละหมาดวันศุกร์แทนที่จะนั่งฟังคุตบะห์แม้นั่งคุยแข่งกับคอเตบพ้นละหมาดฟัรดูเฉยๆแต่ผลบุญคุณงามความดีของละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ไม่ได้พ้นแค่ฟัรดูไม่มีบาปในการทิ้งแต่ไม่ได้ฟะดีละคุณค่าของมันเช่นเดียวกันกับการถือศีลอดในทั้งกุรอานก็ดีในหะดีษก็ดีที่พูดถึงความพิเศษของการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการปลดเปลื้องนะปลดปล่อยจากนรกให้ห่างไกลจากนรกได้รับรางวัลที่ไม่สามารถจะคิดคำนวณได้มีอยู่สองอามันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดผลบุญโดยปกติทำหนึ่งได้สิบพื้นฐานแล้วก็ทวีคูณจนกระทั่งถึง700หรือมากกว่านั้นแต่มีอยู่สองอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอันเนี้ยมันเป็นของฉันฉันจะเป็นผู้ตอบแทนด้วยกับตัวของฉันเองก็คือตัวของพระองค์เองนะหนึ่งในนั้นพี่น้องทราบกันดีก็คือการถือศีลอดเพราะเป็นอามันบาตินียะหมายถึงมันอยู่ภายในมองไม่ออกนี่ฉันยังไม่รู้ว่าใครบวชบ้างเนี่ยก็ดูไม่ออกนะเมื่อกี้นึกว่าผู้ใหญ่บวชผู้ใหญ่บอกไม่ไหวแล้วจ่ายฟิดียะอาการไม่ค่อยดีแต่ถามว่าอยู่เฉยๆรู้ไหมไม่รู้หรอกยกเว้นไปเห็นผู้ใหญ่ทานอาหารทานน้ำซึ่งแน่นอนว่าด้วยมารยาทเนี่ยเราก็คงไม่ไปทานต่อหน้าคนอื่นอยู่แล้วต่อให้เราไม่บวชนะหรือสตรีที่มีประจำเดือนเราจะมานั่งถือข้าวผัดกินตั้งแต่ท้ายซอยยังปากซอยเว้ยกูไม่ได้บวชเว้ยหรอคงไม่ใช่อย่างนั้นเราพี่น้องแม้ว่าศาสนาจะไม่ได้บังคับให้บวชแต่ต้องมีมารยาทเห็นอกเห็นใจคนที่เขาถือศีลอดไม่ใช่ล่อตาล่อใจมารยาทไม่ดีอย่างนี้เอาไปทานในที่ลับๆทานที่บ้านนะมันเป็นอามันที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์และพระองค์จะเป็นผู้ทรงตอบแทนด้วยตัวของด้วยกับพระองค์เองผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจสักนิดนึงมีอะไรลูกลูกชายวันนี้จะได้300ละให้วันละ100บวชทวงเงินยิบเลยนะนี่ถ้าไม่มีเงินไม่บวชเลยเด็กไม่เป็นไรฮัจญะไม่ใช่เอาเงินมาล่อนะฝึกเดี๋ยวเขาอีหม่านเมื่อไหร่เขาก็ไม่ต้องขอตังค์ไปบาแล้วบวชเองตอนนี้ยังอยู่ที่เงินอยู่ยังกำลังใจเอาเรื่องอะไรแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยเวลาให้เงินเนี่ยบริษัทให้เงินสมมุติมี CEO ใหญ่เลยนะนั่งอยู่บนห้องใหญ่เลยยามเวลาเขาจ่ายเงินยามเนี่ยพี่น้องยามเนี่ยต้องขึ้นไปรับกับ CEO ไหมไม่ต้องหรอกไปรับกับแผนกการเงินเต็มที่ก็โอนเข้าบัญชีไม่เห็นหรอกแต่เขาบอกเลยวันนี้พิเศษยามคนนี้วันนี้ขึ้นมาที่ห้องสูตร VIP ชั้นสูงสุดที่เป็นห้องบริหารรับกับมือของผู้บริหาร CEO เลยพิเศษไหมโอ้โหดีใจเลยแสดงว่าต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ยามของนี้ต้องไปเป็นผลงานที่ทำชื่อเสียงให้กับบริษัทถูกป่ะหรือรับกับมือรัฐมนตรีปกติเงินเวลาเขาโอนให้ตอนสมัยก่อนอะไรเงินชดเชยโควิดก็โอนเข้าบัญชีแต่สมมติเขาบอกไม่ได้คนนี้กรณีพิเศษต้องมารับที่ทำเนียบรับกับมือนายกเลยพิเศษไหมพิเศษนี่อามันสือสินอดเนี่ยพิเศษไงไม่ผ่านให้อัลลอฮ์จะเป็นผู้ตอบแทนด้วยกับพระองค์เองอัลฮัมดุลิลละห์
ต้องเป็นผลงานพิเศษนะถึงจะได้รับแบบนี้อีกประการหนึ่งเป็นอามันที่อยู่ข้างในเหมือนกันเรียกว่าซอบัตอดทนซึ่งเวลาเราถือศีลอดยังไงเราต้องซอบัตอยู่แล้วนี่สองเด้งเลยทั้งสยามด้วยแล้วก็ซอบัตด้วยเมื่อกี้ขับรถมาก็ถูกรีบนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลาย ก็รีบกลัวจะมาไม่ทันก็ไปจอดไอ้เลนที่เลี้ยวซ้ายไงไปขวางเขาเขาก็มีน้ำใจเนอะเขาไม่บีบแต่พอเวลาเราออกตัวไปทั้งนั้นแหละโอ้โหบีบลั่นเลยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่บวชก็แม่มีอาจจะมียูเทิร์นนะเราถือสิ้นอดแต่เราก็ไม่ดีด้วยแหละนะแต่เนียดดีก็คืออยากจะมาให้ไหวก็เลยไปอุดช่องซ้ายสักนิดหนึ่งขอมาอัพด้วยไม่รู้ใครนะอ้าวคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลาย เรารู้ถึงความพิเศษและของการถือศีลอด และก็เป้าหมายของการถือศีลอดแน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ความกระหายความหิวอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ประสงค์เรื่องของลาอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮ์ให้พวกเรานั้นเกิดความยำเกรงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่มากขึ้นดังนั้นเวลาที่ถือสิ้นอดเราจะสังเกตนะว่าเราจะง่ายในการทำความดีปกติหยิบกุรอานมาอ่านก็หยิบยากอยู่แล้วจะทำความดีจะบริจาค ก็อาจจะมีบ้างนะแต่พอรอมฎอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำง่ายเราเทเลยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนี่แหละมันคือผลของการที่เราถือสิ้นอดมีรายงานจากอบูฮุรอยรอฮ์ได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารุบบะซออีมินไลซะละฮูมินซียามิฮีอิลลัลจุอะบางครั้งผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยจะไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดของเขานอกจากความหิวเท่านั้นและก็ความกระหายไม่ได้อะไรเลยแปลว่าไม่ได้บุญได้แค่พ้นฟัดดูเท่านั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วพ้นฟัดดูไม่มีบาปในการทิ้งบวชแต่ไม่ได้บุญจากคุณค่าที่ปฏิบัติวารุบบะกออีมินไลซะละฮูมินกิยามิฮิอิลลัซฮรผู้ที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนบางคนก็ไม่ได้รับผลบุญของการยืนละหมาดเลยเว้นแต่ความง่วงนอนอดหลับอดนอนเท่านั้นนักวิชาการนักมุฮัดดิซีนคนที่อธิบายหะดีษได้อธิบายบอกว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยแต่ละคนมีผลบุญหรือมีผลงานที่แตกต่างกันถ้าหากเราพิจารณาจากการอดอาหารอดน้ำอดชะวะการหลับนอนกับภรรยาเท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพียงแค่พื้นฐานเบื้องต้นแต่จากหะดีษบทนี้หมายถึงเราจะต้องบวชหรือถือศีลอดกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่มันสามารถจะไปละเมิดต่ออัลลอฮ์ได้เนี่ยไปละเมิดทำความผิดที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้เนี่ยต้องยับยั้งทั้งหมดหูเคยฟังเรื่องไร้สาระเรื่องผิดเรื่องบาปเรื่องเพลงต้องหยุดดังนั้นก็จะมีคำถามอีกแล้วอาจารย์บวชฟังเพลงได้ไหมมาอีกแล้วก็นี่ไงไม่ได้แปลตรงนี้ไงก็ฟังไม่ได้ไม่ฟังไม่บวชก็ฟังไม่ได้แต่ถ้าบวชดีหนักเลย ตาก็ถือสิ้นอดจากการไปมองสิ่งที่ทำให้เกิดบาปคำถามมาอีกอาจารย์เราบวช ดูซีรีส์ได้ไหมล่ะดูละครได้ไหมดูหนังได้ไหมคราวนี้หนังละครเนี่ยพี่น้องมันเปิดเอาร้อนไหมล่ะยิ่งสมัยนี้นะอัจยาแถวนี้เนี่ยไม่ได้ดูนานแล้วดูบรรยายแต่คนที่เคยดูละครก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้มันแทบจะแก้ผ้ากันอยู่แล้วพี่น้องภูมิมานทั้งหลายโตเอ้ยไอ้ที่ปิดมีนิดเดียวที่เหลือเปิดหมดเป็นอย่างนั้น
คำถามว่ามันจะไม่ให้ผู้ชายหื่นยังไงล่ะขอมาอัพนะก็ดูมันเปิดซะขนาดนี้ไปไหนมาไหนก็โอ้โหแทบจะไปไหนไม่ได้ฉันเคยเล่าอะไปบรรยายในเมืองต้องนั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยไม่รู้หามุมไหนต้องนั่งซิกเก็ตไปเรื่อยเงยขึ้นมาไม่ได้นะฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์ให้เรามีอีมานนะเอ้าลิ้นของเราต้องบวช ด้วยงดเว้นจากการพูดจาที่ไร้สาระไปพูดจาโกหกมดเท็จไปด่าคนไปว่าคนไปนินทาคนเปลี่ยนลิ้นให้เป็นลิ้นแห่งความดีในการอ่านกุรอานให้เยอะๆขอดุอาซิกเก็ตเยอะๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัสซัมอะวัลบะซอรวัลฟูอาดกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงหูตาหัวใจทั้งหมดล้วนต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์จะสอบอวัยวะของเราทุกส่วนเลยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายตาก็ถูกสอบหูถูกสอบปากลิ้นถูกสอบลิ้นเป็นอวัยวะที่เป็นสาเหตุทำให้คนตกนรกมากที่สุดแต่ไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวหูก็เกี่ยวนะอวัยวะเพศอีกอันนึงที่เป็นอวัยวะที่ต้องควบคุมให้ดีลิ้นกับอวัยวะเพศพี่น้องถ้าสองอย่างนี้เนี่ยปลอดภัยพอสมควรแล้วเพราะเป็นส่วนใหญ่ที่จะทำให้ตกนรกพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอบอกว่าหูซัมบัสตาเนี่ยแล้วหัวใจล่ะมันเกี่ยวยังไงหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวยังไงอัลลอฮ์จะสอบหัวใจยุ่งเลยนะเพราะใจเราเนี่ยมันอัลกอลมันพลิกไปพลิกมาวันนึงไม่รู้คิดไม่รู้กี่แสนเรื่องคำว่าหัวใจตรงนี้เนี่ยหมายถึงหัวใจที่คิดไม่ดีและนำส่งไปถึงเรื่องที่บาปที่ผิดด้วยเข้าใจนะใจที่มีเจตนาละเมิดต่ออัลลอฮ์และส่งผลไปที่อวัยวะและกระทำความผิดนั้นเพราะโดยปกติการจะลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาบาปกับมนุษย์เนี่ยดูที่อะไรด้วยดูที่เจตนาความตั้งใจด้วยจริงไหมถ้าไม่ได้มีเจตนาเกิดข้อผิดพลาดอันนี้อัลลอฮ์อภัยให้เดินกลางคืนสมมุติเดินอยู่ไม่รู้ใครมานอนอยู่ที่พื้นมองไม่เห็นเราก็เตะไปดิเดินไปเหยียบหัวเขาไปเตะเขาไอ้นั่นถ้ามึนเลยแหละโดนเตะเข้าไปคำถามว่าอัลลอฮ์จะเอาบาปเราไหมเนี่ยเราไปเตะเขาก็เราไม่เห็นไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจหัวใจไม่ได้คิดเลยว่าจะไปเตะเขาแต่มือหรืออวัยวะไปทำผิดอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเนี่ยหมั่นไส้คนนี้มากหมั่นไส้มันเลยเห็นมันและมันนอนอยู่เดินไปถึงก็พับสักพับหนึ่งพัวพอมันลุกขึ้นมาบอกเอ้ยไม่ได้ตั้งใจว่ามองไม่เห็นโกหกแต่จริงๆเนี่ยหัวใจตั้งใจจะไปเตะเขาเลยนี่แหละพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอัลลอฮ์เอาโทษดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ยกเว้นไว้หนึ่งข้อต่อก็คือผิดพลาดไม่ได้มีเจตนาอันที่สองนิสยานลืมคนที่ดื่มกลางวันกินกลางวันโดยลืมเนี่ยอัลลอฮ์ถือว่าในศาสนาถือว่าเป็นการให้อาหารจากอัลลอฮ์แต่ก็ยากนะเมื่อกี้ก็บอกกับลูกไว้ว่าถ้าลืมเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะลูกบวชต่อเลยนะลูกเหรอปะเหรอบาบาจริงปะเนี่ยงั้นเวลาเห็นหนูกินบาบาอย่าบอกนะเฮ้ยตกลงมันยังไงวะมันลืมจริงหรือมันไม่ลืมแยกไม่ออกเออนะอันนี้เด็กว่ากันไป ต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ละหมาดในยามค่ำคืนแต่พวกเขาไม่ได้ผลบุญของการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยเพราะขาดความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจคนที่ไปละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องเช็คเนียดให้ดีว่าเราเนี่ยเนียดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาหรือไม่เพราะบางคนเนี่ยแหมเห็นวัยรุ่นไปละหมาดดีใจเนาะมอเตอร์ไซค์ไปเลย
ถ้าบางที่เขาทำ20พวกนี้ประมาณ8ออกแล้วพอ8นี่ออกมาแล้วออกมาไม่ใช่กลับบ้านนะมานั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งดูดบุหรี่กว่าจะกลับบ้านเที่ยงคืนไอ้ละหมาดนี่ประมาณ20นาทีไอ้ที่เหลือนี่นั่งคุยกับเพื่อนเมากับเพื่อนสาเหตุที่ไปเพราะว่าไปเจอเพื่อนไม่ใช่ละหมาดละหมาดเป็นแค่พิธีผ่านเท่านั้นไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ได้อะไรหรอกดังนั้นเช็คเนียดให้ดีคนที่มุ่งมั่นในการละหมาดในยามค่ำคืนแน่นอนว่าเขาไม่ออกหรอกพี่น้องเขาจะละหมาดจนกระทั่งเสร็จพร้อมอิหมัมแต่ไม่ได้ไปตำหนิคนออกนะเพราะบางคนมีธุระก็ว่ากันไปบางคนละหมาดไปท้องเสียเอาออกไม่ว่ากันแต่นี่ไม่ได้มีธุระอะไรละมีธุระกับชามีธุระกับของกินก็ออกไปแล้วก็ละหมาดไม่ครบคราวนี้คำถามของผมก็คือว่าคุณเจตนามาทำอะไรล่ะในเมื่อเจตนาตั้งใจมาละหมาดในยามค่ำคืนและทำไมไม่ทำให้เสร็จทำให้มันจบไปนี่ทำแค่ไม่ถึงครึ่ง20ทำ8นี่ไม่ถึงครึ่งนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแล้วเป้าหมายถ้าเสร็จแล้วกลับบ้านเลยเอาไม่ว่าเพราะมีธุระอยู่อีกเรื่องนึงนี่ก็มานั่งอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ได้ขึ้นไปละหมาดกับเขานั่งเมาอยู่ข้างล่างหะดีษบทนี้ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าท่านจะได้แค่ความง่วงเฉยๆจะไม่ได้ผลบุญเพราะไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ถือศีลอดควรระมัดระวังการกระทำที่มีการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เพียงแค่งดแค่อาหารและเครื่องดื่มและควบคุมและการหลับนอนกับภรรยาเท่านั้นแต่ต้องควบคุมอวัยวะทั้งหมดของร่างกายประการแรกข้อที่1ละหมาดหลังจากเลยเวลาหรือละหมาดช้าอันนี้เตือนตัวเองด้วยละหมาดพี่น้องเป็นอามันที่ประเสริฐอะไรมีซอฮาบะห์นบีถามนบีว่าอามันอะไรที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดนบีบอกอัสซอลาลิวักติฮาการละหมาดในเวลาของมันในเวลาเนี่ยอธิบายก็คือต้นเวลาด้วยนะดังนั้นเราคนละหมาดต้นเวลากับคนละหมาดท้ายเวลาบุญเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกแต่ถ้าละหมาดท้ายเวลาจะเท่าต้นเวลาเนี่ยอันนี้กรณีอะไรรู้ไหมกรณีที่มีอุปสรรคจริงๆไม่ใช่ว่ามีเวลาแต่ไม่ทำเอาไว้ก่อนอันเนี้ยจะสู้คนละหมาดต้นเวลาไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีธุระกับห้องน้ำนั่งในห้องน้ำอยากจะละหมาดต้นเวลาเลยแต่ท้องมันยังไม่ดีต้องให้ท้องมันโล่งก่อนนั่งไปนั่งมากว่าจะหายากว่าจะคานออกมาจากห้องน้ำกว่าจะได้ละหมาดปาไป2ชั่วโมงแล้วไอ้อย่างนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีข้อได้ผลบุญเหมือนกับคนละหมาดต้นเวลาเพราะมันมีอุปสรรคขับรถปกติต้องไปถึงบ้านรถมันติดเหลือเกินจนกระทั่งพอเข้าบ้านไปละหมาดล่าไปอันนี้อัลเลาะห์ให้ผลบุญเหมือนคนละหมาดต้นเวลาแต่ถ้าเราอยู่กับบ้านเฉยๆอาซานก็แล้วอิกอมะห์ก็แล้วชั่วโมงนึงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้วก็ยังไม่ละหมาดอีกทำอะไรล่ะนั่งไปเรื่อยอมน้ำลายไปไม่ทำมีอะไรมาห้ามไหมไม่มีขี้เกียจยังไม่หมดเวลาไปว่าอะไรล่ะอาจารย์ยังไม่หมดเวลาดูสิพอเตือนให้ละหมาดดูมันจะหมดเวลาที่ไหนยังไม่หมดนะไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผลบุญก็ลดทอนไปแต่ถ้าบาปเลยก็คือปล่อยจนกระทั่งหมดเวลาคราวนี้เราเนี่ยถือศีลอดละขาดละหมาดมันเรื่องยากแต่สำหรับคนที่ไม่วางแผนให้ดีเช่นคนบวชแห้งพวกบวชแห้งทั้งหลายขี้เกียจตื่นมาทานโซโฮเพราะอาหารโซโฮเนี่ยเป็นมื้อที่ทานไม่อร่อยปรุงยังไงก็ไม่อร่อยเชื่อเหอะมันง่วงมันเทียบกับมือละศีลอดไม่ได้นะละศีลอดเนี่ยปรุงยังไงก็อร่อยมาเฮ้ยให้มันจืดชืดอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยฮัจญาบอกเพราะมันหิวเอาลองดูดิกลับไปเลยนะเอาสเต็กจานละเป็นพันนะกินตอนโซโฮกับข้าวกล่องกล่องละ30แก้บวชลองไปดูดิอันไหนอร่อยกว่ากล่องละ30เนี่ยยังอร่อยเลยแหละดังนั้นฉันมีโครงการอยู่
ทำอาหารชุดละศีลอดภรรยาก็บอกเนี่ยเขาชมว่าอร่อยอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็หิวต้องบอกว่าให้เขาเก็บต้องแจกไป2ชุดทำไมแจกไป2ชุดล่ะอีชุดนึงกินละศีลอดอีชุดนึงเก็บไว้กินโซโฮแล้วถ้ากินโซโฮแล้วอร่อยนี่แหละเสน่ห์ไปจวักซึ่งอร่อยนะเพราะผมกินตอนโซโฮด้วยนี่ภรรยาทำอาหารอร่อยวันนี้มาด้วยฮัมดุลิลละห์ก็ทำอาหารเอาไปแจกนะวันหนึ่งห้าวันนี้ไม่ได้ทำนะวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้วันบรรยายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ทำอินชาอัลลอฮ์ก็บางคนก็บวชแห้งเลยไม่กินแล้วพอกินก็ไม่อร่อยแล้วเราก็สุขภาพยังดีอยู่บวชไหวนะอาจารย์นี่เท่ากับกำลังทิ้งซุนนะไปหลายข้อเลย 1. ทิ้งซุนนะการทานอาหารซะฮูรซึ่งในหะดีษบอกว่าซะฮูรเนี่ยบะเราะกะห์เป็นมื้อที่ได้รับความจำเริญบะเราะกะห์คืออะไรคือความดีงามความสิริมงคลอันที่2คนที่ทานอาหารโซโฮเนี่ยจะมีกำลังในการทำอิบาดะห์มากกว่าคนไม่กินถ้าเราลองบวชแห้งนะพี่น้องเอ้ยประมาณ10โมงนี่แย่แล้ว9โมงแย่แล้วแต่ถ้าทานอาหารโซโฮนะนู่นนุนบ่าย2บ่าย3นึงเพิ่งจะลาลองดูได้อันนี้ลองนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้บวชไปบวชแห้งนะลองไปดูคนบวชแห้งดูสิวันนั้นนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนอนไม่มีแรงทำอะไรแล้วแต่คนที่ทานอาหารโซโฮเนี่ยมันยังกระปี้กระเป๋าอยู่เช้ามายังสู้ชีวิตอยู่ยังไหวอยู่อ่านกุรอานอ่านอัสการ์ดได้มันจะไปแย่นู่นนะช่วงอัสรีไปแล้วนั่นแหละเพราะไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงาน energy ของเราเนี่ยหมดแล้วคราวนี้พอเวลาพลังงานหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะระบบร่างกายของเราเนี่ยพอเวลาพลังงานมันหมดทำไงถ้าเป็นแบตเตอรี่ถ้าแบตหมดทำไงต้องชาร์จมีแบตอื่นมามีพลังงานอื่นอีกไหมไม่มีต้องชาร์จอย่างเดียวแต่สำหรับร่างกายมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มีพลังงานส่วนอื่นเอามาใช้ได้ดังนั้นไอ้ไขมันที่เราเก็บเอาไว้ที่หน้าท้องฉันเนี่ยเก็บไว้เยอะเลยอันนี้กันเอาไว้เผื่ออากาศมันหนาวอ่ะนะพวกไขมันต่างๆไอ้พวกไขมันที่มันพอกตับอยู่ในร่างกายมันอยู่หมดแหละในเส้นลงเส้นเลือดก็จะถูกนำเอามาใช้ไอ้ที่มันค้างเอาไว้ที่มันเกินดึงมาใช้ดังนั้นแพทย์ก็บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยก็คือทำให้สุขภาพเป็นไงดีแล้วนบีก็พูดแล้วด้วยนะและแพทย์ก็มายืนยันอีกว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายทางตรงกันข้ามกายเป็นทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าพวกเราทานเหมือนที่นบีทาน นบีเนี่ยกินข้าวนับคำนบีเนี่ยกินข้าวนับคำและนบียังบอกต่อว่าถ้าหากว่าทำไม่ได้กินไม่กี่คำเนี่ยนับทำไม่ได้ให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนหะดีษบทนี้เนี่ยนักแพทย์ในยุโรปไปศึกษาบอกว่าถ้าเอาหะดีษบทนี้มาปฏิบัติกันนะในประชาชาตินะคนที่จะมารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยหายไปเยอะเลยเกินครึ่งหายไปเยอะเลยเพราะทุกวันนี้โรคที่ไปรักษาเนี่ยไม่ใช่โรคจากการติดเชื้อเป็นโรคของการกินทั้งนั้นแหละโรคจากการกินไม่ว่าจะเป็นไขมันเบาหวานความดันนะอะไรอีกเยอะแยะเลยหัวใจมันมาจากเรื่องของการทานอาหารไอ้ติดเชื้อเนี่ยมีไม่เยอะหรอกไอ้ที่เป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยมีไม่เยอะยกเว้นช่วงโควิดนะอีเรื่องนึงนะแต่พวกเราเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ไม่ได้ทำตัวฉันด้วยก็เพราะไม่รู้แบ่งยังไงแต่ส่วนใหญ่จะมีแค่อาหารกับน้ำช่องว่างไม่เหลือก็กินเยอะแต่พอเวลาถือสิ้นอดนี่แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอาไอ้ของที่มันค้างเอาไว้เอามาใช้อัลฮัมดุลิลละห์แล้วถามตัวเองว่าบางทีหิวมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะจะกระหายเฉยเฉยแสดงว่าไอ้ของสะสมไว้เยอะ
พอคนไม่กินอาหารซะฮูดปั๊บบวชแห้ง1ทิ้งซุนนะห์เรื่องอาหารซะฮูดแล้วอันที่2บวชก่อนเวลาเพราะปกติอิสลามเราเนี่ยศาสนากำหนดให้บวชตั้งแต่ฟะญัดไอ้นี่บวชตั้งแต่5ทุ่มก็มันไม่กินข้าวใน5ทุ่มแล้วลาอีกหมดทิ้งเวลาสำคัญอีกคืออะไรเวลาซะฮัดเวลาที่ดูอามุสตะยับไม่อยู่หลับบางครั้งหนักกว่านั้นซุบฮ์ไม่ได้พอหลับไปนี่ตื่นไปทีนึงซุบฮ์ลาแล้วหรือซุบฮ์ลาแล้วแต่ถ้าคนที่กินอาหารซะฮูเขาจะรอคอยเสียงอาซานแล้วก็ละหมาดไปดูสถิติได้พี่น้องว่ามัสยิดแต่ละมัสยิดคนละหมาดซุบฮ์เพิ่มขึ้นในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรล่ะเพราะมันทำง่ายมันตื่นมากินข้าวอยู่แล้วแต่ถ้าหมดรอมฎอนไปอีกนี่เรื่องนึงนะต่อมามีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าบูรอยดาบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันตะรอกะศอลาตะอัสรีฮาบิตอะมะลูผู้ใดที่ทิ้งละหมาดอัสรีโดยเจตนาจนกระทั่งเลยเวลาหมดเวลาเขาจะไม่ได้รับผลบุญการงานการละหมาดของเขาผลบุญของอามันในวันนั้นเนี่ยจบเลยพี่น้องไม่ได้เลยฟาวหมดและก็รวมถึงการละหมาดทั้งหมดที่เขาทำก็ไม่ได้ด้วยอัสรีเป็นเวลาที่คนเนี่ยมักจะหลงลืมแม้ว่าคนนั้นจะรักษาซุบฮ์ดีรักษาอิชาดีแต่อัสรีเนี่ยมันเป็นเวลาคาบเกี่ยววุสตอเป็นละหมาดที่อยู่ตรงกลางและมันคาบเกี่ยวกับช่วงวิถีชีวิตของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็กำลังขายของตลาดนัดเลยจริงไหมล่ะไปถามแม่ค้าขายของดูตั้งร้านพอไปตั้งร้านหลานอัสรีไม่ได้กินหรอกต้องตั้งก่อนบ่ายสามโมงต้องไปตั้งร้านแล้วใช่ไหมพอตั้งร้านแล้วเสร็จปั๊บปรากฏว่าคนลูกค้ามาซื้อมาโอ้โหมาหลังอัสรีถ้าไม่เผลอไม่บังคับตัวเองไปละหมาดซะก่อนคราวนี้ยาวเลยยืนขาแข็งเลยจะไปละหมาดรู้ตัวอีกทีนึงไปไงมักริบไปแล้วพวกช้อปปิ้งตอนเย็นพวกเลิกงานบริษัทถ้าไม่ละหมาดอัสรีที่บริษัทแล้วก็ออกมาข้างนอกโอกาสละหมาดอัสรีหมดเวลามีสูงอาจารย์ก็เอาไปรวมดิมันรวมได้ที่ไหนล่ะพี่น้องอัสรีเนี่ยมันรวมที่ไหนได้รวมกับมักริบได้ที่ไหนอะแต่ถ้าเป็นมักริบนี่ยังรวมกับอะไรได้รวมอิชาได้ถ้าละหมาดอัสรีแล้วออกมาจากที่ทำงานแล้วไปเจอรถติดจนกระทั่งเลยเวลามักริบมีบาปไหมไม่มีเราเอามักริบไปรวมอะไรไปรวมอิชาได้แต่อัสรีไม่รวมไม่ได้พี่น้องต้องกอดออย่างเดียวเนียดกอดออย่างเดียวนะเนียดจำไม่ได้นะนั้นอัสรีจึงเป็นเวลาที่ปราบเซียนนะหลายๆคนทำงานนอกบ้านเนี่ยอัสรีเนี่ยพลาดกันเยอะเฮ้ยน่ะถ้าทันหน้าไม่ต้องละหมาดดอกดีเราเลิกก่อนครึ่งชั่วโมงแทนจะรอละหมาดที่ทำงานแล้วค่อยออกขึ้นรถเมย์มาเลยขึ้นแท็กซี่มาเลยสุดท้ายพี่น้องมาถึงบ้านมักริบจบเลยกอดอเอาแหละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่มันก็ไม่ดีมันทำได้เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่มันทำไม่ได้ถ้ามันทำไม่ได้ว่าอีกอย่างนึงนี่มันทำได้คราวนี้ในบทความนี้เนี่ยเขาก็เตือนเช่นละหมาดอัสรีเนี่ยควรที่จะคนที่นอนนะคนที่จะนอนกลางวันเนี่ยอย่านอนเลยเวลาอย่างคนชั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็เก็บตอนช่วงสายๆเดี๋ยวจะไปเก็บสเปรย์ทีหลังบ่ายเดี๋ยวจะไปเก็บอีกรอบนึงเผื่อไว้นะแต่เวลาละหมาดนี่เราต้องตื่นขึ้นมานะอีกอันนึงพี่น้องเวลามักริบมักริบเนี่ยไม่หมดหรอกแต่จะล่านั้นเวลาเราละศีลอดเนี่ยขออนุญาตด้วยความรักนะอาหารหนักเนี่ยเพลานิดนึงก่อนได้ไหมค่อยทานหลังละหมาดมักริบเพราะสุนนะห์นบีเนี่ยละศีลอดด้วยกับอินตผาลัมแล้วก็น้ำเปล่าสุนนะห์นบีนะอินตผาลัมกับน้ำเปล่ารูตอบช่วงนี้รูตอบหายากอินตผาลัมสดไปแก้บทที่ไหนยังไม่เจอนะรูตอบนี่
จอแต่ตะหมัดตะหมัดก็คืออินทผลัมแห้งที่เราทานกันโอเคไม่เป็นไรรู้ตอบไม่รู้ตอบมันต้องเฉพาะช่วงของมันอ่ะแล้วก็น้ำเปล่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปละหมาดก่อนดังนั้นมัสยิดบางที่เนี่ยเลี้ยงเลยเลี้ยงยาวเลยส่งซุปคราวนี้มันติดเพลินอยู่แล้วพี่น้องลองเลี้ยงยาวเถอะไหนจะซุปอีกอะไรอีกคราวนี้มันก็ทำให้ละหมาดมักริบเนี่ยมันช้าเพราะมักริบเป็นเวลาสั้นนะมักริบกับซุบฮ์อันไหนสั้นกว่าเคยดูเวลาไหมมักริบกับซุบฮ์เนี่ยมักริบจะสั้นกว่าอีกด้วยนะเออลองไปดูสิประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะไม่เยอะมักริบสั้นมาก ดังนั้นถ้าเป็นแม่บ้านพอแกละด้วยกับไอ้ผัดลำน้ำเปล่าเสร็จปั๊บเข้าซอบละหมาดเลยละหมาดเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทานอาหารหนักเพราะยังมันหิวอยู่แล้วส่วนผู้ชายก็น้ำป่าไอ้ผาลำน้ำเปล่าก็ไปมัสยิดกลับมาก็มานั่งทานนะถ้าทำได้นะถ้าทำได้เป็นเรื่องที่ดีมากมีอายะห์กุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาไวลุลลิลมุศอลลีนอัลละซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนดังนั้นความหายนะจะประสบแด่ผู้ที่ละหมาดที่หลงลืมละเลยต่อการละหมาดของเขามุสอับบินซาดท่านกล่าวว่าฉันถามบิดาของฉันซึ่งบิดาเนี่ยเป็นซาดเนี่ยเคยอยู่กับท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนบีลูกชายอ่านอายะห์นี้ไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อเพราะพ่อเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนบีลูกก็ถามคุณพ่อบอกว่าย่อท่านเคยสังเกตคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอัลลาซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนไหมความหมายก็คือว่าคนที่ละหมาดและหลงลืมและละเลยต่อการละหมาดของเขาซึ่งมุสอับเนี่ยเข้าใจว่าอายะห์นี้เนี่ยหมายถึงคนละหมาดแล้วก็นึกเรื่องอื่นนอกละหมาดนึกออกไหมละหมาดอยู่ได้ยิงเสียงแอดแอดนี่เสียงธนูเออเราน่าจะยิงธนูเป็นนะเมื่อกี้มาแล้วเสียงธนูพอละหมาดอยู่บ้านหน้าบ้านในกวักมือเรียกกันได้มะนาวโลแล้วอะไรว่ากันไปชอบเข้าไปผักสดห้าอะไรผักสด10บาทจ้าเนี่ยรถนี้ชอบเข้ามาที่บ้านฉันละหมาดอยู่ได้ยิงต้องการผักอยู่ด้วยนะไปแล้วหัวใจไปกับรถผักแล้วอย่าพึ่งไปมึงอย่าพึ่งไปยุ่งไหมล่ะถ้าเอาอายะนี้แล้วเข้าใจแบบนี้นะพวกเราละหมาดกันเรียบร้อยไม่ได้บุญหรอกยังไงก็นึกถึงต้องไปละหมาดในห้องเก็บเสียงเนี่ยไปทำห้องเก็บเสียงละหมาดเห็นไหมยิ่งคนมีลูกอ่อนนี่พี่น้องมันจะละหมาดคุชั่วไหมคนมีลูกอ่อนเนี่ยพอลูกแว่มาปั๊บละหมาดไปแล้วแต่ก็ต้องละหมาดนะแต่ต้องละหมาดดังนั้นเนี่ยมันมีคนหนึ่งคือเขาบ้านเขาอยู่ไกลมัสยิดสามีภรรยานำละหมาดกันและมีลูกเล็กเขาก็ถามบอกอาจารย์ทุกครั้งที่นำละหมาดด้วยกันนะบางยีเขานำละหมาดฉันเนี่ยแล้วลูกก็ร้องไอ้บางยีก็อ่านผิดอ่านถูกอีนี่ก็โมไรจะลงลูกกลัวละหมาดมีใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยอยู่กับลูกหรือผัดกันละหมาดเออไอตอนอะไรไอตอนที่ไอบางยีไปละหมาดไอนี่ก็ดูใช่ไหมพอไอนี่ละหมาดเสร็จบางยีก็มาดูบางยีก็ไปละหมาดอันไหนดีกว่าเขาถามฉันโอ้โหคำสามปราบเซียนเอาอย่างนี้ฉันก็ถามว่าละหมาดเนี่ยเน้นคุณภาพถูกไหมเน้นคุณภาพเน้นความคูชัวสำคัญในละหมาดด้วยก็คือคนที่ละหมาดในสภาพที่มีความ
คูชูอะสมาธิแม้ว่าจะเป็นญะมาอะห์ได้ผลบุญญะมาอะห์แต่หัวใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยเสียสมาธิกับละหมาดคนเดียวแต่คูชูอะมากกว่าอันไหนดีกว่าคูชูอะดีกว่าพี่น้องเพราะมันมีกรณีของการละหมาดตะรอเวียซึ่งมัสยิดเนี่ยอยู่ระหว่างกลางเลยเขาถามว่าจะไปมัสยิดที่อยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ดีถ้าเป็นเราแล้วก็บอกก็เอาสะดวกเถอะไปทางไหนก็ได้ตรงไหนมันสะดวกก็ไปดีแต่เขาถามเพื่ออยากจะได้รู้ว่าอันไหนได้บุญเยอะกว่าเออสมมติเราอยู่ตรงกลางนะไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้แล้วเราไหนได้บุญเยอะกว่าอุลามะอธิบายประการที่1ให้ดูจำนวนคนละหมาดถ้าอันไหนจำนวนคนละหมาดเยอะกว่าไปอันนั้นเอาจำนวนก่อนปรากฏว่าจำนวนคนละหมาดพอๆกันน่ะเละให้ดูว่าซูเราะห์ไหนละหมาดและเกิดความคุชัวมากกว่ามีคำถามต่อมาว่าถ้าซูเราะห์เนี่ยคนเยอะแต่ละหมาดไม่คุชัวเลยเพราะอะไรล่ะมันละหมาดเร็วมันละหมาดเหมือนมาราธอนมันแข่งโอ้โหมันก้มเงยก้มเงยก้มเงยอ่านลิ้นพันกันเลยแต่อีซูเราะห์นึงเนี่ยคนไม่เยอะเราเพราะอะไรคนไม่เยอะเพราะมันอ่านนานอ่านคูชั่วกว่าอ่านยูสนึงคำถามว่าไปอันไหนไปละหมาดที่คูชั่วมากกว่าแต่ถ้าเป็นพวกเราล่ะอันไหนแอร์เย็นกว่าละหมาดอันนั้นแหละจริงไหมร้อนกูไม่ไปหรอกถ้าแอร์เย็นกูไปอันนั้นแหละอันนี้ก็ไม่ผิดนะฉันก็เลือกเย็นพอสุดาวไหนมันร้อนๆกับมันเพราะไอ้ที่ร้อนกับเย็นเนี่ยต่างกันยังไงฮะจ๊ะไม่ใช่เราเอาตอบแบบไม่มีเอาความสบายนะเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเหงื่อออกปั๊บเนี่ยมันรำคาญตัวไปบรรยายแล้วเหงื่อท่วมนะอันนี้อธรรมนี่ละเย็นแต่ในนี้มันมีแอร์แบบนี้นะผู้ใหญ่แอร์แบบตั้งโต๊ะเป่าได้นะเคยเห็นไหมตัวละ10,000 กว่าบาทเองวางปั๊บแล้วแอร์เย็นเลยฉันว่าต้องไปจ่อที่ห้างอันนี้แอร์จริงนะไม่ใช่พัดลมนะเป็นแอร์เลยเขาเรียกแอร์เคลื่อนที่แต่ยังไม่มีสตางค์ไปซื้อมันแพงกะว่าเดี๋ยวพกใส่รถมาเลย จ่อ10,000 เป็น 17,000-18,000ก็มีเออนั้นแอร์นั้นแอร์เย็นจริงแต่อีกประเภทหนึ่งเป็นพัดลมต้องใส่น้ำแข็งโอ้โหอาจารย์มกรนี่ซื้อกันมาสุดท้ายไหวใส่น้ำแข็งกันไหมล่ะพังเอาพัดลมทำงี้ดีกว่าใครไปไหวใส่น้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาใส่น้ำเย็นดีกว่าถึงเวลาต้องเอาแผ่นน้ำแข็งไปแช่อัลโหลนะมนุษย์เราฉันเลือกเย็นเพราะอะไรล่ะเพราะมันคูชั่วอ่ะยิ่งแอร์จอๆนี่โอ้โหฟังลื่นเลยศาสนาบอกให้เอาซอฟต์แรกไอ้นี่เอาได้ซอฟต์ที่ตรงกับแอร์เนี่ยมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเพราะซอฟต์แรกแอร์เย็นหลังๆแอร์ไม่มีก็ขึ้นซอฟต์หน้านั้นแอร์เย็นนี่ไม่ผิดนะพี่น้องเพราะเพิ่มความขู่ชั่วฉันเคยแล้วไปละหมาดมัสยิดนึงไม่มีแอร์แล้ววันนั้นเจอแจ็คพอตลมไม่มีอุตส่าห์เล็งดิมหน้าต่างเลยนะกะโชคเลยกะลมโชยมาโชคแน่ที่ไหนได้พี่น้องเหงื่อโชคละหมาดไปเหงื่อโชคกูชั่วหายหมดอ่ะ มุสอาบบอกว่าแล้วถ้าเอาความหมายที่ว่าละหมาดเสร็จปั๊บแล้วหัวใจไปนึกเรื่องอื่นเนี่ยเสร็จอายอบอกว่าไม่ใช่มุสอาบลูกเอ้ยหมายถึงคน คนที่ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เอาเวลาไปเผากับเรื่องอื่นจนกระทั่งเวลาละหมาดหมดจะนึกถึงละหมาดตอนที่ทำธุระอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วละหมาดค่อยนึกถึงนี่แหละคนที่จะประสบกับหายนะแม้ว่าจะละหมาดครบก็ตามอย่าเป็นแบบนี้นะจะละหมาดได้ต้องทำธุระอื่นเสร็จก่อนพวกเราบางทีเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่เสร็จธุระเลยไอ้นั่นก็ไม่เสร็จธุระธุระตัวเองเสร็จหมดเท่านั้นแหละถึงจะละหมาดมันใช่ไหมล่ะมันต้องเราต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยไปทำธุระประการที่2ขาดละหมาดญะมาอะห์
อันนี้สำหรับผู้ชายข้ามไปเลยเพราะว่าพวกเราฟังผู้หญิงเยอะอันต่อมาอดนอนกลางคืนหรืออดนอนกลางอดนอนกลางคืนหรืออดนอนตลอดทั้งคืนด้วยการจดจ้องอยู่กับจอทีวีหรืออินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆและนำเสนอรายการต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีความเขาเรียกนะเพลิดเพลินไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาอันเนี้ยพี่น้องจะไม่เห็นภาพในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยถ้าไปเปิดทีวีดูเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมเดิมนั่นแหละเปิดตีสามก็มีแอดโดมิไนเซอร์มาเต้นจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กดูอะไรดีกว่าดูช่องอย่าเต็มทีวีดูอันนาสทีวีฟังวิทยุเสียงอิสลามดีกว่าแต่ถ้าเป็นในบริบทของตะวันออกกลางอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยซีรีส์ดีๆหนังดีๆมาฉายทั้งคืนเพราะฉันไปอยู่มาแน่เมืองนอกช่อง MTC ช่องเขาจะทำเป็นแคมเปญเลยรึงรอมฎอนติดตามเลยหนังเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าอาหรับบางคนเนี่ยกลางคืนไม่นอนรอมฎอนเนี่ยเอาแล้วไม่นอนมันทำอิบาดะห์ป่ามันดูซีรีส์พอดูซีรีส์ทั้งคืนเสร็จปั๊บเช้ามามันก็นอนทั้งวันเนี่ยดิเออแต่คนดีก็มีนะไอ้คนที่ไม่เอาไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่ก็ดูไปเลยร้านชีชะร้านบรอกูอาหรับถ้ารอมฎอนนี่แม่ช่วงทำกำไรเลยเปิดตั้งแต่นั่นแหละหลังอิชาไปเนี่ยหลังตอรอวีฮ์ไปเนี่ยสูบกันยาวไปทั้งคืนกินกาแฟกันเมากันเนี่ยพวกเผาเวลาเอ้าทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะกลางวันจะได้นอนแบบมันๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากลางคืนไม่ได้นอนทั้งคืนก็นอนกลางวันนอนไปสิพอคืนมาก็จดจ่ออยู่กับการทำสิ่งที่ไร้สาระแต่เมืองไทยเรามันไม่มีแบบนี้นะเพราะว่ากลางตีทรงตีสามก็โปรแกรมเดิมนั่นแหละยกเว้นถ้ามาดูช่องศาสนาก็จะพิเศษแต่ช่องที่มันเป็นช่องไร้สาระเนี่ยมันก็เหมือนเดิมต่อมาที่4การละหมาดการปฏิบัติขณะละศีลอดของผู้ที่ถือศีลอดตลอดทั้งวันโดยการใช้บุหรี่เป็นเครื่องมือในการละศีลอดพวกสิงอมควันทั้งหลายเมื่อตอนตีสี่เข้ารายการกับอาจารย์ชูโก้อาจารย์ชูบอกว่าบางคนเนี่ยเชื่อหมอยิ่งกว่าศาสนาซะอีกเชื่ออัลลอฮ์ซะอีกหมอพูดอะไรเนี่ยฟังหมดเลยนะยาต้องกินครึ่งเม็ดนะยาต้องกินสองเม็ดกินหลังเวลากินก่อนอาหารสั่งโอ้ยต้องนั่นต้องนี่บางคนติดบุหรี่มาตลอดชีวิตโต๊ะครูแปลเรื่องบุหรี่แล้วรมขึ้นแต่พอแล้วหมอบอกว่าคุณต้องเลิกนะคุณอับดุลลาตีฟคุณต้องเลิกนะถ้าคุณยังสูบอยู่นะหมอไม่รับประกันนะคุณอาจจะถึงชีวิตได้เลิกหมอมันพูดเลิกเลยเ ชื่อ ดังนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเราทั้งหลายละศีลอดด้วยกับของฮาลาลไม่ได้ใช้ให้ละศีลอดด้วยกับของฮารอมอันสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต้องพยายามเรื่องมุทิตต่างๆมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอีดาแก้ในเย้ามุซามีอาฮาดีกุมฟาลายาร์ฟุธวาลายอสคอบเมื่อถึงวันถือสินอดของพวกเจ้าแต่ละคนเนี่ยก็จงอย่าพูดจาเกี้ยวพาราสีบางคนไปละหมาดตะเวียเล็งสาวจีบสาวเดะมีไลน์ไหมจ้าสมัยนี้มันต้องไลน์นะสมัยก่อนขออะไรขอที่อยู่เขียนจดหมายหรือพูดจาหยาบคายพูดจาหยาบคายหยาบโลนอย่าทำนะถือศีลอดอยู่ฟาอินซาบะฮูอะฮาดุนเอากอตะละฮูถ้าเกิดมันมีคนมาพูดจาถักถางเรามาด่าเราหรือมาหาเรื่องเราฟะลียกุลอินนีซออิม
ให้บอกไปว่าเราเนี่ยถือสินอดกำลังถือสินอดอยู่อันนี้แปะพูดภาษาไทยได้นะเออบางคนก็ไปพูดภาษาอาหรับกับเพื่อนเราเพื่อนเราเป็นคนต่างศาสนิกมันก็มาชวนนุ่นชวนนี่ซออิมอินนีซออิมไอ้นั่นก็อะไรวะจะกินมะม่วงแช่อิ่มหรืออะไรเอาอะไรงงก็บอกไปว่าฉันถือศีลอยู่จ้ะเขาจะได้มาชวนไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามนะอันสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็คือการนอนกลางวันเป็นเวลานานนี่ต้องแปลให้ตัวเองด้วยแต่ของฉันมันมีเหตุไงมันไม่ได้นอนเหมือนคนอื่นเขาโดยปกติฮัจญะห์ตื่นกันกี่โมงล่ะเวลามากินโซโฮตีสามสักตีอะไรต้องเท่าไหร่กินตีสี่แสดงว่าตีสี่ยังตื่นทันนะตีสามครึ่งตีสามครึ่งตื่นตีสี่ก็ยังทันนะถ้าเอามาอุ่นอย่างเดียวเพราะว่ามันเหลือชั่วโมงหนึ่งไงมันตีห้านิดๆก็อาจารย์ใช่ไหมตื่นตีสี่ก็ทันยกเว้นว่าถ้าเราจะทำแกงส้มนะไม่ทันหรอก อ๋อโตบอกกินแค่สองช้อนกินเหมือนยาเลยล่ะสองช้อนกินไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมเรื่องปกติของฉันเนี่ยตื่นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเข้ารายการตีสามฉันเนี่ยตีสองเนี่ยต้องลุกแล้วแล้วจะเรียกภรรยามาทำกับข้าวก็เกรงใจก็เลยต้องเอาเองเลยแล้วก็มาวัดเอาข้างหน้าว่าจะมีอะไรไหมจะเจอแจ็คพอตไหมขอมาอัพในวันไปเจอแจ็คพอตทานไม่ได้เลยนั่งกินผาลำครึ่งโลก็ไม่รู้จะทำไงมันกินไม่ได้เลยกับข้าวก็นั่งกินผาลำบอกว่าอาจารย์นี่ทุนหน้านบีนะกินผาลำเยอะเลยบอกกินข้าวไม่ได้เว้ย ไปเจอแจ็คพอตก็เข้าใจแหละคนทำอาหารเขาก็ไม่ได้เขาจะมาทำตามใจเราได้ไงล่ะใช่ไหมเขาก็ต้องทำมาคราวนี้บางเรามันบางทีมันนับซูมไม่รับกินไม่ได้พอกินไม่ได้เสร็จคราวนี้ทำยังไงดีนั่งกินผาลำนั่นแหละครึ่งโลมันกินเต็มถุงแต่อยู่ท้องนะฮะยะมันอยู่นะเพราะนบีก็กินผาลำเป็นอาหารหลักนี่แหละแต่พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าต้องกินข้าวสังเกตไหมคนเราเนี่ยไม่เหมือนคนอินเดียเขากินโรตีใช่ไหมของเรานี่ขาดเลยขาดข้าวไม่ได้ถ้ากินอะไรต้องมีข้าวเช้ามากินขนมปังร้อนมันจะอยู่เหรอต้องกินข้าวแต่จริงๆเนี่ยอิผาลัมเนี่ยเป็นอะไรที่กินทานง่ายนะครับถ้าอย่างน้อยถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรากินข้าวไม่ลงนะผาลัมอัดเข้าไปเลยแล้วที่ผมดูทางการแพทย์เนี่ยไอ้เรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยมันเป็นน้ำตาลอีกประเภทนึงคือมันอาจจะมีนะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นเบาหวานจากอิผาลัมหรอก เป็นเบาหวานจากน้ำตาลผาลัมไม่เป็นเบาหวานหรอกทานได้แต่ว่าถ้าใครมีโรคอยู่แล้วก็ต้องระวังเรามีเบาหวานก็ต้องระวังนิดนึงนะเรื่องความหวานคราวนี้การนอนเนี่ยไปเข้าใจว่าหะดีษบทนึงที่บอกนอนเป็นอิบาดะห์โอ้โหท่านนี้อร่อยเลยดินอนเป็นอิบาดะห์อ่านกุรอานระหว่างอ่านกุรอานก็เป็นอิบาดะห์นอนก็เป็นอิบาดะห์แล้วถามว่าจะเลือกอะไรเราก็เลือกนอนดิจะไปเลือกทำไมอ่านกุรอานกุรอานก็เป็นอิบาดะห์นอนก็เป็นอิบาดะห์ก็เลยเลือกนอนเป็นอิบาดะห์ซึ่งหะดีษบทเนี้ยเป็นหะดีษที่รายงานไม่ถูกต้องเป็นหะดีษที่อ่อนและไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านนบีนะนั้นนอนเนี่ยจะเป็นอิบาดะห์ได้ด้วยกับกรณีเนียดแบบฉันเนี่ยฉันนอนกลางวันเนี่ยเพื่อที่จะมีแรงในการไปเข้ารายการไปบรรยายศาสนาเพื่อทำอิบาดะห์ไม่ใช่นอนพร่ำเพื่อไม่ใช่เพราะทำไมนอนกลางวันกลางคืนฉันก็แย่เหมือนกันเพราะฉันต้องนอนน้อยมากๆเพราะว่าต้องไปทำรายการต้องไปบรรยายไปอะไรนะครับแล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมันจะมีบรรยายกลางคืนด้วยแล้วบางที่เนี่ยเขาก็จัดคือฉันแนะนำนะว่าบรรยายหลังตะรอวีห์แย่เพราะอะไรเราก็ง่วงคนฟังก็ง่วงถ้าไม่ใช่10คืนสุดท้ายนะถ้า10คืนสุดท้ายเขาไม่นอนกันไม่ว่ากันเวลาที่ดีที่ในการบรรยายก็คือระหว่างมักเร็บกับอิชาเพราะตอนนั้นน่ะกินข้าวแล้วและแต่ว่าพวกเราจะให้ฉันบรรยายตอนไหนก่อนละหมาดก่อนมักเร็บไปเนี่ยนะแบตจะหมดและเบอร์กับเบอร์หิวกับหิวแล้วก็บรรยาย
ก็บางทีก็แปลผิดแปลถูกมันแต่ก็ชอบให้บรรยายเวลาเนี้ยขนาดคนฟังยังหลับเลยและไอ้คนพูดไม่เหลือก็เอาเขาอยากฟังอ่ะฟังแต่ฉันน่ะแนะนำว่าถ้าจะบรรยายนะระหว่างมักริบกับอิชาเนี่ยละศีลอดไวละหมาดเสร็จไอ้ช่วงเวลานั้นน่ะเป็นชั่วโมงนึงน่ะบรรยายได้ดีแล้วเราก็มีเวลาด้วยแล้วละหมาดเราบรรยายเสร็จปุ๊บเราก็ละหมาดอิชาละหมาดตอรอวียะห์ต่อคราวนี้จะไล่อิชาสักนิดนึงก็ได้เป็น 20:00 นก็ได้เป็นไรล่ะอันนี้แนะนำเฉยๆนะถ้าตรงไหนเขาอยากจะจัดบรรยายเนี่ยเอาตรงเนี้ยฉันว่าฉันบรรยายแล้วมันไม่เหนื่อยดีแต่บางคนก็จะเอาบรรยายก่อนที่จะละศีลอดก็ไม่ว่ากันเพราะเวลาเขาละศีลอดเขาจะได้กลับบ้านอย่างโรงเรียนเนี่ยเขาจะมาอยู่ไหมล่ะก็ไม่อยู่เขาก็ต้องบรรยายก่อนชมรมเนี่ยเขาจะทำงี้แต่ถ้าเป็นมัสยิดอยู่แล้วเนี่ยฉันแนะนำว่าเอาเวลานี้ดีกว่านะแล้วก็ทานอาหารก็มันจะกระชับด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ของคนที่บรรยายสุดท้ายพี่น้องครับ สำคัญที่สุดคือเวลา มีกวีบทมีอาหรับคนหนึ่งเขาเป็นกวีเขาบอกว่าอัลวักตูเวลาอันฟาซูมาอูนีแต่บิฮัซฟิเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอะไรที่มีค่าในชีวิตเราคือเวลานะเวลาเนี่ยพอพลาดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดมาโอนี่แต่บีให้ดีจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเวลาให้ดีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด1ชั่วโมงของคนหนึ่งกับ1ชั่วโมงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีก1ชั่วโมงเขาอ่านกุรอานอีก1ชั่วโมงเขานั่งดูทีดูนั่งดูเฟซดูไลน์1ชั่วโมงต่างกันวะอารอฮูอัสฟะละมาอะลัยกะยะดิอยะดิอูแต่เวลากับถูกทำลายได้อย่างง่ายดายที่สุดจริงไหมพวกเราเนี่ยทำลายอะไรง่ายที่สุดทำลายเวลาง่ายที่สุดเผาเวลาง่ายที่สุดแต่ละวันเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหายใจไปวันวันนึงไปดูไปเห็นสภาพพวกติดน้ำท่อมเนี่ยมันเผาเวลาทิ้งทั้งวันเลยนะหายใจไปวันนึงให้มันหมดไปแทนที่จะเอาเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยสะสมคุณงามความดีไอ้พวกอบายมุกก็เผาเวลาไปนะครับก็จากลาประมาณนี้นะครับจากลาเพียงเท่านี้นะแล้วก็หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ยังไม่มีหนังสือก็อุดหนุนได้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์